รีซีซั่นนะครับคนอื่นได้พักนะแต่บาสไม่ได้พักเลยวางแผนยังไงครับช่วงปีใหม่ที่ทีมจะปล่อยหยุด 3-4 วันนี่ฮะบาสไปเข้าดาวที่ไหนก็ไม่ได้จะไปเที่ยวหรือไปอะไรที่ไหนก็อาจจะกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดครับไปกับครอบครัวอย่างเงี้ยไปหาตาที่ต่างจังหวัดที่ลพบุรีครับครับผมนี่ก็ถือว่ามีความสุขแล้วในช่วงปีใหม่อยู่กับครอบครัวครับผมใช่ครับแล้วปีใหม่อยากได้อะไรสำหรับตัวเองบ้างไหมครับอ๋อก็ไม่อยากได้อะไรครับว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวว่าต้องปีใหม่หรือว่าปีนี้ปีอะไรถ้าเกิดเราปฏิบัติตัวแล้วก็แบบทำตัวให้ดีหรือว่าให้เป็นอย่างที่เราต้องการตลอดมันก็เป็นอย่างที่เราต้องการครับตั้งแต่ไปบวชมาดูเป็นทางการขึ้นนะฮะฝากอะไรถึงแฟนคลับเมืองทองนะครับช่วงปีใหม่เนี่ยหลายคนเดินทางออกต่างจังหวัดนะฮะก็ฝากถึงแฟนบอลSSG เมืองทองอยู่แต่ทุกคนนะครับก็คนที่จะใช้วันหยุดช่วงปีใหม่เดินทางไปเที่ยวหรือว่ากลับภูมิลำเนาที่ต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ปลอดภัยทุกคนนะครับแล้วใช้วันหยุดช่วงนี้ให้คุ้มค่าแล้วก็กลับมาเริ่มต้นทำงานมาเชียร์เมืองทองกันใหม่ในปีหน้านะครับก็คนน่าจะแฮปปี้ทุกคนน่าจะมีความสุขในปีหน้าครับจริงๆไปเทศได้เลยนะฮะแล้วตอนบวชมีแบบFC มีแฟนคลับมาฟังเทศไหมไม่มีครับมีแต่สนทนาด้วยนะครับก็มีไปไหว้ไปที่วัดครับนะครับดูเหมือนจะยังติดบุคลิกการเป็นพระมาอยู่นะโอเคครับปีใหม่มีความสุขมากๆนะครับบาครับผมขอบคุณครับ